ชีพจรยังไม่เต้นค่ะ200จูน200จูนค่ะนี่เดียวครับเกิดแล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมปึ้งพอแล้วครับคุณแม่เก่งมากเลยนะครับคุณแม่พอแล้วครับเอาเด็กไปล้างตัวพี่ชายท่านเป็นยังไงบ้างคะอาการยังน่าเป็นห่วงครับคนไข้เสียเลือดมากอวัยวะภายในกระทบกระเทือนหลายจุดตอนนี้อยู่ในระหว่างดูอาการหมอก็พยายามช่วยอย่างสุดความสามารถนะครับคุณหมอจะอ้อมค้อมทำไมครับตกลงว่ารอดหรือไม่รอดตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้นะครับหมอก็อยากจะให้ทางญาติเนี่ยทำใจเผื่อไว้ด้วยไม่ลูกชายฉันต้องรอดหลงม่วยจะต้องไม่เป็นอะไรแม่แม่ไปไหนมาคะแล้วอาจูล่ะคะมาอีกแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะผู้หญิงจ้ะโอ้ยกว่าจะคลอดออกมาได้แม่เขาเบ่งเสียแทบขาดใจนี่คิดว่าจะต้องพาออกเสียแล้วมาถึงก็เสียงดังเชียวนะแม่หนูคนนี้ชื่ออะไรล่ะเขียนว่าลูกคุณซูซี่แล้วกันจ้ะนี่แม่เขายังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกเลยก็สลบไปเสียก่อนแล้วจ้ะโอ้ยไปเขียนชื่อให้ไม่ลองนะคะเสร็จแล้วจ้าพี่อาต่อเลยตายแล้วมีเด็กอยู่ในห้องอกแตกไปดูกันก่อนเร็วWe'll be right back.
ยทำไมไฟต้องมาดับตอนนี้เนี่ยผมได้ยินเขาพูดกันลมพัดต้นไม้โค่นไปโดนหม้อแปลงโอ้ยบ้าชะมัดเลยแล้วนี่ถ้าคนไข้อาการหนักจะทำยังไงเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยขโมยได้ยินไหมมีคนตะโกนว่าใครขโมยอะไรนี่ใครขโมยอะไรกระช่างมันไม่เกี่ยวกับเรานะอย่าวุ่นวายไปได้ไหมนั่งนิ่งๆอยู่ที่นี่ไม่ต้องวุ่นวายหรอกโบราณว่าคนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิตถ้าไฟไม่ดับอาจูก็คงจะลำบากเหมือนกันแต่นี่ทุกอย่างเป็นใจที่ฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องแม่ทำเพื่อลูกไม่ว่าอะไรก็ถูกต้องสมควรฉันเชื่ออย่างนั้นไปมาแล้วครับหลงไหวเป็นยังไงบ้างคนไข้มีอาการตอบสนองแล้วครับนับว่าเป็นเรื่องที่ดีหมอคิดว่าถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนพรุ่งนี้คนไข้ก็คงฟื้นแล้วครับครับหลงไหวปลอดภัยแล้วนะคะ